เรายังคงอยู่กับกิจกรรมสงกรานต์กันแบบยาวๆนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมีการรวบรวมฮะกิจกรรมที่เกิดขึ้นของวันที่13เมษายนนะฮะก็คือเมื่อวานนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเริ่มต้นนะครับเราไปที่งานสงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าทุกชีวาปลอดภัยนะฮะอันนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ในแบบงานวัดกลางกรุงณวัดปทุมวนารามราชวรวิหารนะครับถัดมาอีกหน่อยฮะในย่านสยามสแควร์นะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีฮะกับงานที่มีผ้าเขาม้าเป็นเอกลักษณ์ที่ปีนี้ครับใช้ชื่อว่าสงกรานต์เมษาผ้าเขาม้าสนั่นโลกครับแถมยังได้หนุ่มหล่อหน้าใสนะครับอย่างทอยปฐมพงศ์มาร่วมงานด้วยครับบ่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือเขาก็จะไม่เล่นแป้งแล้วก็จะแบบงดการแบบว่าปีนเต้นบนลำโพงอะไรเงี้ยคือจะแบบเป็นการเล่นสงกรานต์ที่แท้จริงถือปืนฉีดน้ำยิงกันอะไรเงี้ยครับงานเมษาสงกรานต์ผ้าเขาม้าสนั่นโลกนะครับผมก็บอกเลยว่าสนุกแน่นอนที่นี่ก็คือไม่แป้งไม่โป๊ไม่เปื่อยแล้วก็ไม่แอลกอฮอล์แน่นอนเรามาสนุกกันครับสยามพารากอนก็ไม่น้อยหน้าค่ะจัดงานสยามพารากอนวันเดอร์ฟูลสงกรานต์2019 The Glaze of Siam Festival พร้อมจัดนิทรรศการพิเศษนะคะแล้วก็อัญเชิญพระพุทธรูปมงคลโบราณแห่งสยามประเทศมาให้ประชาชนได้สักการะด้วยค่ะงานนี้ก็ได้ครอบครัวสกิดใจมาร่วมงานค่ะวันนี้เราก็มาร่วมงานนะครับเขาเรียกว่างานงานสยามพารากอนนะคะวันดูฟูสงกรานต์2019นะคะที่นี่นะคะจะบอกว่างานเนี่ยก็คือมีส่งน้ำพระด้วยนะภายในงานนะคะแล้วก็มีถึงวันที่16อย่างตัวน้องเขาเองอะคือเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะชุดไทยของเราเป็นยังไงสงกรานต์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการสอนและเป็นการปลูกฝังเขาในทางอ้อมอีกวิธีนึงเพราะว่าสักวันนึงเดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจและแน่นอนนะครับเมื่อตกดึกของค่ำคืนที่ผ่านมาครับ Atlantis Water Festival ครับย่าน RCA นะครับก็ยังเป็นจุดรวมพลวัยรุ่นทั้งไทยและก็ต่างชาติไม่น้อยเหมือนเช่นคืนแรกครับ